ภอเวียงหนองล่องนะครับบ้านกลางทุ่งก่อนนะครับเวียงล่องก็เป็นอำเภอเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับเป็นราชธานีเก่าแถวนี้นะครับนี่ครับทำลำไยเป็นลำเป็นสันครับ180ของพื้นที่ปลูกลำไยปลูกข้าวบ้างแล้วก็ติดแม่น้ำปิงนะครับทำให้มีความอุดมสมบูรณ์นี่ก็โรงพยาบาลเวียงหนองร่องบ้านเวียงหนองร่องหมู่6ตำบลวังผางก็เป็นอำเภอที่น่าจะเศรษฐกิจดีนะครับเพราะว่าลำไยนะครับปลูกเยอะอุดมสมบูรณ์มากติดแม่น้ำปิงลำไยล้วนๆครับซ้ายขวาลำไยมีนาแซบแซมบ้างนิดหน่อยก็เวียงหนองล่องป่าซางบ้านห้องนี้เป็นดงลำไยของทางภาคเหนือเลยครับปลูกกันเยอะมากผมว่าเป็นหลายแสนไร่ครับอยู่จังหวัดลำพูนนะครับก็เศรษฐกิจดีนะครับดูห้างร้านต่างๆมากมายตัวเมืองก็เจริญกระจายกันนะครับเปลี่ยนหนองล่องแต่ก็มีความเจริญครับ
แม่น้ำลีนะครับมาข้ามแม่น้ำลีใหญ่เหมือนกันนะครับแม่น้ำลีนี่บ้านท่าช้างตำบลเวียงหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนดมสมบูรณ์มากครับอำเภอเวียงหนองล่องดูปลูกมีปลูกมะกรางมะม่วงโอ้ลำไยมีเยอะนะครับบ้านต้นพึ่งหลายลีแม่น้ำลีนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นแม่น้ำลีนะเมื่อกี้ผ่านแม่น้ำปิงนะครับมีแม่น้ำลีด้วยแม่น้ำลีไหลลงแม่น้ำปิงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เราขอไปดูทีผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเข้าตัวอำเภอแล้วก็ทางก็เป็นวกวนนะครับเพราะว่ามันเป็นทางสัญจรสมัยเก่าเรียกว่าทางเกวียนแล้วนะครับนี่นะครับเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนแม่น้ำลีนะครับเดี๋ยวเราก็ติดต่อจอมทองได้นะครับทางเส้นเดียวกันนี้เราพามาหมู่บ้านนั้นเลยเส้นทางโอ้โหบ้านสวยครับไม้สักนะบ้านสวยครับบ้านไม้สวยมากน่าจะเป็นแม่น้ำลีครับตรงนี้นี่ครับตัวอำเภอแล้วครับเวียงหนองล่องดินแดนแห่งลำไยเลยครับนี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่องบ้านสวยครับเมืองหนองล่องนี่บ้านสวยบ้านสวยบ้านไม้สวยมากThank you.
การอำเภอเวียงหนองล่องนะครับตัวที่ว่าการอำเภอก็จะแยกจากตลาดชุมชนนะครับนี่ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่องเป็นศูนย์ราชการเลยว่าก็ได้ตรงนี้ครับมีที่ว่าการอำเภอและตำรวจใหญ่ล้วนๆครับอำเภอเวียงหนองล่องนี่เมืองแห่งลำไยจริงๆนะครับป่าลำไยแล้วก็มีที่รับซื้อลำไยเยอะๆเลยครับเวียงหนองล่องโอ้เป็นอุตสาหกรรมลำไยใหญ่ครับเวียงหนองล่องบ้านโฮมป่าซางนี่เป็นดินแดนเลยครับนี่ไปจอมทองตรงไปป่าซางนะครับดอยอินทนนท์จอมทองก็ซ้ายนี่แหละครับแคมแห่งลำไยแล้วครับเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนบ้านแพะใต้เวียงหนองล่องบ้านต้นพึ่งนี่ก็สวนลำไยครับสองฝั่งซ้ายขวาเลยครับโอ้เมืองลำไยจริงครับวัดทิพย์อับสอนอมรินทร์โอ้วัดเยอะเหมือนกันแต่ลำไยเยอะจริงครับที่นี่สวนลำไยทั้งนั้นแหละครับลงรับซื้อลำไยไม่ใช่เป็นของจีนก็มีเยอะนะครับแล้วก็ห้องเย็นเก็บลำไยก็มีเห็นอยู่ครับข้างหน้าคือดอยอินทนนท์นะครับสำหรับอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนก็เมืองแห่งลำไยซึ่งไหนๆก็มีลำไยนะครับเยอะสุดในประเทศแล้วครับตรงนี้
บ้านวังสแกงโอ้เพลงลองร้องเอ๊ะเหมือนเพลงทางเหนือว่าแอบไปหลวงบ้านวังสแกงเนี่ยน่าจะใช่มั้งครับเนี่ยสะพานชำรุดนะครับต้องใช้ทางเบี่ยงดูต่อได้เลยนะครับเจริญจริงครับเวียงหนองล่องนี่คนอยู่นานแล้วนะครับเนี่ยเวียงหนองล่องเนี่ยหลังวังสแกงตำบลหนองล่องอ๋อเรามาเป็นหมู่บ้านอำเภอเวียงหนองล่องนะครับทุนนะครับประชาชนอยู่หนาแน่นมากครับริมแม่น้ำเนี่ยโสวนลำไยติดเลยครับติดริมน้ำเลยเวียงหนองล่องโอ้มาครั้งแรกครับเคยทำงานเชียงใหม่มา10ปีกว่าปีสมัยก่อนก็ไม่เคยมาครั้งนี้ก็โอ้โหรู้สึกว่าทำไมเราไม่มาแต่ก่อนนะครับวังผางนะครับตำบลวังผางตำบลใหญ่ครับตำบลวังผางเนี่ยดูบ้านนะครับยอดเลยครับนี่อลัง